วัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชารักการอ่านนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกอ่านในบทที่1นะคะเรื่องปิติกับยายนะคะปิติกับยายเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะครูขวัญจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะนักเรียนค่อยอ่านไก่ขันปลุกปิติเป็นประจำทุกเช้าตามปกติไก่ขันปลุกปิติเป็นประจำทุกเช้าตามปกติรอบที่สามนักเรียนลองออกเสียงนะคะฤดูทำนาเช่นนี้พ่อแม่และพี่ไปนาตอนเช้ามืดก่อนเขาตื่นฤดูทำนาเช่นนี้พ่อแม่และพี่ไปนาตอนเช้ามืดก่อนเขาตื่นวันนี้แม่มัวหาผ้าคลุมหน้ากันแดดจึงทำให้ไปช้ากว่าทุกวันวันนี้แม่มัวหาผ้าคลุมหน้ากันแดดจึงทำให้ไปช้ากว่าทุกวันปิติจึงตื่นมาทันพ่อเตรียมเครื่องมือทำนารออยู่ข้างล่างปิติจึงตื่นมาทันพ่อเตรียมเครื่องมือทำนารออยู่ข้างล่างพี่เตรียมข้าวปลาอาหารและกรอกน้ำใส่กระติกพี่เตรียมข้าวปลาอาหารและกรอกน้ำใส่กระติกเสร็จแล้วก็พากันลงไปนั่งคอยอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะปรางเสร็จแล้วก็พากันลงไปนั่งคอยอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะปรางปิติโผล่หน้าต่างเห็นพ่อกำลังเอาคราดกระแทกกับพื้นดินแรงๆปิติโผล่หน้าต่างเห็นพ่อกำลังเอาคราดกระแทกกับพื้นดินแรงๆเพื่อให้ดินหลุดออกจนก้อนกรวดที่พื้นกระเด็นขึ้นมาเพื่อให้ดินหลุดออกจนก้อนกรวดที่พื้นกระเด็นขึ้นมาเขาอยากจะขอไปนาด้วยแต่เกรงว่าพ่อจะดุเ
เขาอยากจะขอไปนาด้วยแต่เกรงว่าพ่อจะดุ เพราะพ่อเคยบอกว่าเขาตกกล้าไม่เป็นจึงควรอยู่บ้านช่วยยายทำงานเพราะพ่อเคยบอกว่าเขาตกกล้าไม่เป็นจึงควรอยู่บ้านช่วยยายทำงานเขาเข้าไปช่วยแม่หาผ้าคลุมหน้าแต่ไม่พบแม่รำคาญเลยเปลี่ยนใจใช้งอกแทนเขาเข้าไปช่วยแม่หาผ้าคลุมหน้าแต่ไม่พบแม่รำคาญเลยเปลี่ยนใจใช้งอกแทนครั้นพ่อแม่และพี่ไปแล้วปิติจึงล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมครั้นพ่อแม่และพี่ไปแล้วปิติจึงล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมเขาเห็นยายกำลังล้างหน้าประแป้งให้น้องจึงลงไปเดินเล่นรอบบริเวณบ้านเขาเห็นยายกำลังล้างหน้าประแป้งให้น้องจึงลงไปเดินเล่นรอบบริเวณบ้านขณะนั้นยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้าครึ่งดวงทอแสงสีทองออกมาเรื่อเรืองขณะนั้นยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้าครึ่งดวงทอแสงสีทองออกมาเรื่อเรืองฝูงนกพากันบินออกหากินเป็นหมู่อากาศสดชื่นลมพัดเย็นไม่ขาดระยะฝูงนกพากันบินออกหากินเป็นหมู่อากาศสดชื่นลมพัดเย็นไม่ขาดระยะเขามองดูผึ้งเกลือกกล้วยเกสรดอกบัวในสระข้างบ้านอย่างสำราญใจเขามองดูผึ้งเกลือกกล้วยเกสรดอกบัวในสระข้างบ้านอย่างสำราญใจแล้วจึงเดินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงต้นมะยมหลังบ้านแล้วจึงเดินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงต้นมะยมหลังบ้าน
ขาคิดถึงเจ้าแก่ขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่เคยขัดใจเขาเลยเขาคิดถึงเจ้าแก่ขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่เคยขัดใจเขาเลยตั้งแต่เจ้าแก่ตายเขารู้สึกเหงามากจนพ่อสงสารตั้งแต่เจ้าแก่ตายเขารู้สึกเหงามากจนพ่อสงสารและสัญญาว่าจะหาลูกม้ามาให้เลี้ยงแทนเจ้าแก่แต่พ่อก็ยังหาไม่ได้และสัญญาว่าจะหาลูกม้ามาให้เลี้ยงแทนเจ้าแก่แต่พ่อก็ยังหาไม่ได้พอดีปิติได้ยินเสียงยายร้องเรียกจึงรีบวิ่งกลับพอดีปิติได้ยินเสียงยายร้องเรียกจึงรีบวิ่งกลับครั้นขึ้นไปบนบ้านยายกำลังก่อไฟควันไฟกระจายไปทั่วบ้านครั้นขึ้นไปบนบ้านยายกำลังก่อไฟควันไฟกระจายไปทั่วบ้านหิวข้าวหรือยังยายถามถ้ายังไม่หิวช่วยหั่นหยวกกล้วยให้ยายหน่อยเถอะยายจะต้มให้หนูหิวข้าวหรือยังยายถามถ้ายังไม่หิวช่วยหั่นหยวกกล้วยให้ยายหน่อยเถอะยายจะต้มให้หนูได้ครับยายปิติตอบแล้วก็คว้ามีดหั่นหยวกกล้วยใส่กระจาดอย่างกระฉับกระเฉงจนเหงื่อเปียกโชกไปทั้งตัวได้ครับยายปิติตอบแล้วก็คว้ามีดหั่นหยวกกล้วยใส่กระจาดอย่างกระฉับกระเฉงจนเหงื่อเปียกโชกไปทั้งตัวยายเตือนว่าระวังจะเฉือนนิ้วตัวเองเข้านะปิติพอยายพูดจบปิติก็ร้องลั่นสะบัดมือไปมาทำหน้าเบ้ยายเตือนว่าระวังจะเฉือนนิ้วตัวเองเข้านะปิติพอยายพูดจบปิติก็ร้องลั่นสะบัดมือไปมาทำหน้าเบ้
ยายตกใจปรัดเข้ามาคว้ามือปิติขึ้นดูก็ไม่เห็นมีมีดบาดปิติหัวเราะชอบใจยายตกใจปรัดเข้ามาคว้ามือปิติขึ้นดูก็ไม่เห็นมีมีดบาดปิติหัวเราะชอบใจยายโกรธจึงว่าปิติเจ้าทำตัวเป็นคนหลอกลวงเช่นนี้ระวังจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะยายโกรธจึงว่าปิติเจ้าทำตัวเป็นคนหลอกลวงเช่นนี้ระวังจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะปิติเข้าไปกอดกระจกยายขอโทษเถอะครับยายผมนึกว่ายายจะชอบเสียอีกปิติเข้าไปกอดกระจกยายขอโทษเถอะครับยายผมนึกว่ายายจะชอบเสียอีกผมจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะได้อย่างไรครับผมจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะได้อย่างไรครับเด็กเลี้ยงแกะที่ยายเคยอ่านในหนังสือนะสิเขาเป็นเด็กไม่ดีชอบพูดจาเหลวไหลหลอกให้คนเข้าใจผิดเด็กเลี้ยงแกะที่ยายเคยอ่านในหนังสือนะสิเขาเป็นเด็กไม่ดีชอบพูดจาเหลวไหลหลอกให้คนเข้าใจผิดเขาพาฝูงแกะไปเลี้ยงที่ชายทุ่งนึกสนุกขึ้นมาก็ร้องตะโกนเอะอะว่าหมาป่ามากินแกะหมดแล้วเขาพาฝูงแกะไปเลี้ยงที่ชายทุ่งนึกสนุกขึ้นมาก็ร้องตะโกนเอะอะว่าหมาป่ามากินแกะหมดแล้วหมาป่ากินแกะหมดแล้วพวกชาวนาที่อยู่ใกล้ได้ยินก็คว้ามีดคว้าไม้วิ่งจะมาช่วยแต่ก็ไม่เห็นหมาป่าหมาป่ากินแกะหมดแล้วพวกชาวนาที่อยู่ใกล้ได้ยินก็คว้ามีดคว้าไม้วิ่งจะมาช่วยแต่ก็ไม่เห็นหมาป่าซ้ำเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็หัวเราะขันที่เห็นผู้ใหญ่วิ่งหน้าตาตื่นคิดว่าหมาป่ามาซ
้ำเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็หัวเราะขันที่เห็นผู้ใหญ่วิ่งหน้าตาตื่นคิดว่าหมาป่ามาครั้นวันหลังหมาป่ามาจริงร้องตะโกนอย่างไรก็ไม่มีใครมาช่วยครั้นวันหลังหมาป่ามาจริงร้องตะโกนอย่างไรก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะคิดว่าคงจะถูกหลอกเหมือนคราวก่อนนี่แหละเพราะคิดว่าคงจะถูกหลอกเหมือนคราวก่อนนี่แหละเจ้าอย่าหัดเป็นเด็กพูดปดจะไม่มีใครเชื่อถือเหมือนเด็กเลี้ยงแกะจำไว้นะปิติเจ้าอย่าหัดเป็นเด็กพูดปดจะไม่มีใครเชื่อถือเหมือนเด็กเลี้ยงแกะจำไว้นะปิติปิติกราบขอโทษยายแล้วว่าครับยายผมจะจำไว้จะไม่พูดจาเหลวไหลหลอกใครอีกต่อไปปิติกราบขอโทษยายแล้วว่าครับยายผมจะจำไว้จะไม่พูดจาเหลวไหลหลอกใครอีกต่อไปดีแล้วยายพูดไปกินข้าวกันเถอะจะได้รีบทำงานดีแล้วยายพูดไปกินข้าวกันเถอะจะได้รีบทำงานทีนี้นะคะหลังจากที่ครูขวัญได้อ่านเรื่องอะไรนะคะปิติกับยายจบไปแล้วนะคะนี้ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเลือกอ่านในหน้าที่สนใจมา2หน้านะคะโดยที่ให้เขียนลงในเศษกระดาษก่อนก็ได้นะคะเพื่อใช้ในการอ่านของนักเรียนนะคะนี้นะคะให้นักเรียนอ่านแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญนะคะต่อทีนี้ใครทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถฝึกอ่านย้อนในคลิปก็ได้เพื่อจะได้อ่านหนังสือได้เก่งขึ้นนะคะครับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ